totally my type, really? Girls, you'd better keep quiet. ตอนนี้จะมีพาร์ทเนอร์บริษัทของเฮียก็ถ้าเราสองคนไม่ได้รักกันงั้นก็ถอนมั่นกันไปเลยไม่เห็นต้องถอนมันเลยก็แค่ต่างคนต่างอยู่เฮียไม่ได้ไม่ใช่แต่งงานกับตุ๊กตาครับนี่เกลือน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอครับตุ๊กตาแอนนาแบบแอนนาแบบHello, ladies and gentlemen, those in between. Welcome back to my channel, Everett here. Today, we're going to be reacting to the very first episode of Cutify the series.Hey everyone, hope you guys having a wonderful time wherever you are in the world right now. If you're completely brand new to this channel, please check out my other reaction videos, and if you like them, hit the subscribe button before closing out this video. Anyway guys, today I'm very excited about making a reaction video to the very first episode of Cutify the series, which is one of the BL series which I've been looking forward to watching. Are you kidding me? Niu and Z, oh my goodness, these two are serving great visuals, and I fell in love with these two right when I first sawThe very first teaser of this BL series, it was a less than a minute teaser, and I was like, oh my goodness, the chemistry between these two is off the charts. And all you guys, I don't want to keep you waiting, so without any further ado, let's get started. One day ago. Okay. Oh. Rider. Motorcycle rider. Broom broom. Broom broom. Broom broom.Cool, huh? Cool dude! Cool beans! Go on! Go on! Don't worry, honey, you're not alone. Keep going. Keep going, girl! Broom, broom! Broom, broom!And he's done. เสร็จแล้วใช่ปะขับกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกูเพิ่งขี่ไปรอบเดียวเองนะเว้ยยังไม่คุ้มค่าเช่าพิษณะเลยคุณหนูเว้ยนี่เกลือเล็กเดียวว่าคุณหนูยังแมสเตอร์เกลือแหละคุณหนูยิ่งกว่าเดียวอีกใครสั่งใครสอนให้เอาซูเปอร์ไบค์คันเป็นล้านมาขี่เล่นในสนามคนเดียวนานทีมันก็ต้องปลดปล่อยกันบ้างป่าววะปลดปล่อยWow, what a wonderful way to relieve your stress. Ride a super bike. กูก็แรกมานึกถึงความหลังเหมือนตอนสมัยอยู่อังกฤษไงนึกถึงอะไรหรอเพื่อน UK นั่นอ่ะมันอังกฤษอากาศอ่ะมันคนละเรื่องเลยนะกูชอบแบบนี้มากกว่าแหมเดียวรู้นะว่าจริงๆที่เกลือชอบอยู่เมืองไทยอ่ะก็เพราะว่าได้อยู่กับพี่เลี้ยงมากกว่าทีมึงอ่ะที่มึงอยากรีบกลับบ้านเพราะมึงกลัวเจ้าของสนามจับได้แถมโดเรียมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมล่ะ
ใช่สิ of course เพื่อนก็รู้นี่ว่าไอ้อี้ดุขนาดไหนเออกูรู้แต่กูไม่เท่าเฮียหรอกแล้วยังจะซ่าอีกนะกูหนูเกลี้ยคุยขอหน่อยพนะพรุ่งนี้กูต้องกลับไปเป็นหนูเกลือเด็กดีของเฮเลียนแล้วแต่ไม่เป็นไร because my heart is racing for เฮเลียนelegant classy and above allbossy จบที่ทางทีมก็คือการซัพพอร์ต LGBTQ ครับผมก็จะนำนักแสดงสาวประเภท2นะครับที่กำลังมีชื่อเสียงในตอนนี้นะครับ2ท่านเพื่อเห็นความแตกต่างครับโดยคนแรกนะครับผมจะเล่าในแนวของคอมเมดี้ครับเป็นแนวติดตลกครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ดื่มน้ำตรากิเลสครับโดยผิวพรรณของเธอเนี่ยก็จะหมองนะครับไม่สดใสไม่ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับ okay. ต่างกับนักแสดงสาวประเภท2อีกหนึ่งท่านนะครับเธอเนี่ยมีผิวพรรณที่มีออร่านะครับผิวสวยหุ่นก็ดีนะครับเพราะว่าเธอดื่มน้ำตรากิเลสครับทำให้คนเนี่ยหยุดก่อนครับ stop for a minute ไอเดียที่คุณมาเสนอในวันนี้คุณไต่ตองมาดีแล้วwow very strict แค่โจทย์ support LGBTQ อะคุณยังตีโจทย์ผิดผมว่า uh-huh. หมดยุคแล้วการที่เอาคนเป็น LGBT มาแสดงแต่ด้านตลกด้านเดียว okay. ความคิดมันคลีเช่เกินไป Good. ถึงผมอยากให้น้ำดื่มผมขายดีแต่ Good ผมต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่โฆษณาเกิน Social responsibility คนที่ไม่มีฐานะก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเหมือนกันถ้าเขาตั้งใจ I love you here เรื่องฐานะและชนชั้นอะผมว่าไม่เกี่ยวเพราะเรื่องนี้ผมเข้าใจดีสำหรับไอเดียของเอเจนซี่คุณไม่ผ่าน You fail เชิญกลับได้ครับ Please leave Very strict บอกที่เพนทากอนเฟยครับสถานการณ์คืนนี้เป็นไงบ้างคนไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าจองโต๊ะเกือบเต็มแล้วครับวันพฤหัสได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วป่ะวะเออแล้วที่บาร์ลับอ่ะ Secret Bar What Secret Bar Gemini แล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างที่ Gemini วันนี้คนเยอะมากครับคือวันพฤหัส 5:00 นจะมีโชว์ของคิรินที่ทำให้มีแฟนคลับไปรวมตัวกันเยอะมากครับโอเคใครวะคิรินกูก็อยากรู้เหมือนกัน I think that's the same person as Nunu, Karen. I assume. I knew it. Come on, drums! Oh my goodness, I really love this song.Oh, okay, so he's got an alter ego, Karen. Go, Karen. Karen. Oh, okay, so Karen the drummer. That was awesome, man. Yeah, that was awesome. Oh my god.กูเพิ่งเห็นมันถึงกับไม้หักเลยเหรอวะกลับได้หรือยังครับคุณนักร้องปริศนาชื่อดัง Mr. Mysterious Singer โอ้ยเดียวเล่นกูจังวะขอพักแป๊บได้ปะล่ะอ่าฮะวันเนี้ยกูใส่พลังเต็มที่แม่งโคตรเหนื่อยเลยวะ Really ไม่เอาเดี๋ยวกลับไม่ทันฮีโทรมาส่งเข้านอนตอนเที่ยงคืนอ่ะอ่าเออกลั
ับก็กลับวะโอเคโทว่าจะชวนไปดื่มด้วยกันต่อกูต้องทิปให้มึงซะหน่อยคืนไหนที่มึงมากูขายได้เยอะเลยไว้เข้าหลังดีกว่าพี่เจพรุ่งนี้วันศุกร์อะ tomorrow is Friday วันศุกร์แล้วไงวันศุกร์ก็ดีดินี่พี่เจไม่รู้หรอว่าทุกวันศุกร์อะคุณคิรินจะต้องแปรงร่างเป็นคุณหนูเกือบแล้วต้องไปเด็กพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะพี่ขนาดติดเรียนอะหนูเกือบยังอ้อนวอนอาจารย์ขอย้ายเสกมาเรียนวันอื่นเลยไม่น่าล่ะถึงไม่ยอมเล่นที่ร้านคืนวันศุกร์ว่าไปเล่นที่อื่นละNo no แต่คุณ wow. ของหนู no. กับเพลงเด็ดขาดชวนเฮียมันมาเด็ด no no way no way ใช่เฮรู้ไม่ได้หรอก They sound really cute when they speak in English รวมถึงการเป็นนักร้องแล้วก็มือกองที่ชื่อคิรินด้วยอ่าฮะทำไมวะก็เฮียคิดว่าเกื้อเป็นเด็กเรียบร้อยดิWow, well-behaved gay. It's totally my type, really? Girls, you'd better keep quiet. วันนี้จะมีพาร์ทเนอร์บริษัทของเฮียมาคุยงานด้วยนะโอเคทางนั้นเขานัดเฮียหลายรอบแล้วเฮียไม่มีเวลาคุยโอเคก็เลยใช้เวลาของเราอ่ะนะได้สิครับเฮียเกลเข้าใจครับ What's with the voice สวัสดีค่ะคุณเหรียญ Don't do that girl Don't do that girl Don't do that girlเชิญนั่งครับ Don't do that girl You'd better behave girl คุณเหรียญพาน้องชายมาด้วยเหรอคะเนี่ย Brother น่ารักจังเลยอ่ะชื่ออะไรเหรอคะ Brother สวัสดีครับผมเกื้อกิรติครับสวัสดีครับคู่มั่นของเหรียญนะครับแฟนเซ่แหมมีอารมณ์ขันกันจังเลยนะคะเนี่ยเหรียญที่ได้รู้จักนะคะคุณเกื้ออ่ะคุณเหรียญคะขยับเข้ามาหน่อยได้ไหมคะเจนนี่จะเปิดให้ดู Girl stop stop flirting เลิกเองก็ดีนะคะ Girl you better stop มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน Girl you better stop ถ้าทางทีมงานของคุณเจนนี่เห็นสมควรก็ได้ครับน้องอบคุณเหรียญเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายมากเลยนะคะเจนนี่อ่ะGirl, you'd better stop, girl. มีอะไรหรือเปล่าคะคุณเกื้อเปล่าครับเกื้อแค่รู้สึกคันเจ็บคอเฉยๆ Sorry, failed. อุ๊ยอาหารมาเสิร์ฟพอดีเลยอะค่ะ Girl, you'd better behave. อุ๊ยมีแต่อาหารที่จะทำให้ระคายคอทั้งนั้นเลยอะคุณเกื้อจะทานได้ไหมคะเนี่ยAnd we don't care. We don't care, girl. ได้ไหมลูกเกล้าไม่ได้เดทอะไรวะมีทั้งสามดูก็รู้เลยนะต้องมาต่อยแล้วมือเป็นมือเนื้ออยู่ได้คู่มันเขาก็นั่งหัวโดยตรงนี้นี่จะมานั่งลอยหน้าลอยตายนี่ก็เหมือนกันYes. รู้ก็รู้อยู่ว่าเขามาอ่อยแล้วยังมัวแต่นั่งหน้านิ่งเป็นรูปปั้นร้อยเขามาลูบบอกเขามาทั้งหมดเป็นอย่างนี้แบบนี้ imagination แม่ไม่ได้เรียกว่าเดทแล้วเว้ย imagination it's real it's real imagination yes yes girl ได้สิครับเฮียOf course เชิญเลยครับคุณเจนนี่เฮ้ยน่ารักจังเลยอะค่ะ Of course เดี๋ยวขอเมนูหน่อยนะคะโอเคต
จเย็นเว้ยเกื้อเข้าใจแล้วแต่ไม่รู้จะพูดยังไงดีนอกจากสู้ๆนะ Keep fighting girl We're right behind youสวัสดีครับเฮียหนึ่งทุ่มเก้านาที709ขอโทษครับเฮียพอดีวันนี้ก็มีสอบครับอาจารย์ปล่อยช้าด้วยอ่ะมาเลทครับไม่เป็นไรคราวหลังโทรบอกเฮียไว้หน่อยก็ดีเฮียจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าหนูเกอร์จะเป็นอะไรมาช้าแค่9นาทีด้วยนะว่า very strict about time เนี่ยจองร้านอาหารฝรั่งเศสที่หนูเกลือชอบเอาไว้ French ฝรั่งเศสแล้วเหรอเคยบอกว่าชอบตอนไหนวะคุณเหรียญครับมีอะไรที่โรงงานแจ้งว่าล็อตที่ผลิตในวันที่24มีปัญหาหมดเลยครับWhat so the date is cancelled outTheir date is cancelled out. ติดต่อผู้จัดการโรงงานให้ผมเดี๋ยวนี้ครับ Their date is cancelled out. เฮียครับแล้วเดทของเราล่ะครับหนูเกื้อรอเฮียแป๊บนึงนะพอดีเฮียมีเรื่องด่วนเฮียขอเคลียร์สักก่อนUh-oh. That's sad. สวัสดีครับครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ Oh my goodness, look at that great visual. Goodness gracious. Okay. What? ขอโทษครับเฮียรอนานเบื่อหรือเปล่าเบื่อดิเบื่อมากด้วยบอร์ดไม่เบื่อครับขอโทษนะมันมีปัญหามากกว่าที่คิดอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับก็รอได้เกื้อรอเฮียมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะเพราะว่าเกื้อรักเฮียครับso Hia doesn't love him Hia doesn't love himนี่ก็พูดอะไรผิดอีกเหรอวะ
เนี่ยมีอะไรอยากกลับแล้วหรอเกือยังไม่อยากกลับเพื่อแค่ออกมาดูครับว่าเฮียเดินออกมาทำไมเฮียแค่ออกมาเอาเอกสารนะถ้าหนูเกืออยากกลับอ่ะเดี๋ยวให้เฟยขับรถไปส่งเกือบอกว่าเกือยังไม่อยากกลับไงครับเกือจะรอนานแค่ไหนก็จะรอครับแต่นี่มันก็ดึกมากแล้วคงไม่ได้ไปไหนแล้วล่ะหรือว่าหนูเกือหิวสั่งอะไรมาทานไหมไม่ครับเกือยังไม่หิวเกือไม่อยากรบกวนเฮียด้วยอ่ะเกือจะรอจนกว่าเฮียจะเสร็จงานแล้วเฮียไปส่งเกือครับอ๋อเฮีย Why is he so cold? เกือพูดอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าเกือทำเสียงดังรบกวนเฮียเฮียไม่ได้เกืออยู่หรือเปล่าครับเปล่าเนี่ยแล้วเฮียจะเดินหนีเกือออกมาทำไมอ่ะเฮียไม่ได้เดินหนีเฮียแค่ออกมาเอาเอกสารไม่จริงอ่ะพอเกือพูดคำนั้นออกมาทีไรเฮียก็ทำหน้าเหมือนบูดทุกทีอ่ะนี่หนูเกื้อพูดอะไรยังไม่เข้าใจก็รักไงครับเฮียไม่เคยบอกรักเกื้อเลยสักครั้งนี่เฮียรักเกื้อหรือเปล่าครับที่เรามั่นกันอ่ะเฮียมั่นเพราะว่าที่เรามั่นกันก็เพราะว่าคุณตาของเกื้อคุณหนูนี่น่ารักน่าชัง I cannot believe it. We're just right in the very first episode. สมกับที่เป็นหนอนแล้วคุณหนูมีช่างตระกูล I'm คุณหนูเคโรลีนาก็ดูสดชื่นมีความสุขมากมันเป็นหน้าที่ที่เฮียให้คำสัญญาไว้กับคุณตาของเกื้อผู้ที่มีพระคุณสูงสุดของครอบครัวเนี่ยแค่นั้นเองเหรอครับที่ผ่านมาเกื้อเข้าใจว่าเราสองคนผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กเกื้อไม่มีพี่มีน้องมีเฮียเป็นเพื่อนเล่นคนเดียวหนูเกื้อรู้จักเฮียมาตั้งแต่จำความได้มันอาจจะทำให้เกื้อเฮียเฮียเรารักกันไม่ใช่เหรอครับเฮียว่าเกื้อเข้าใจผิดแต่เฮียก็บอกว่าเฮียจะอยู่กับเกื้อตลอดไปไม่ใช่หรอเฮียบอกว่าเฮียจะมาขอเกื้อแต่งงานใช่เฮียจะขอแล้วทำไมพอเกื้อถามเฮียว่าถ้าหนูเกื้อถามว่าเฮียรักหนูเกื้อไหมเฮียว่ามันยังไม่ใช่เฮียการแต่งงานกันหรือการอยู่ด้วยกันอาจไม่เกี่ยวกับความรักก็ได้หนูเกื้อกลับไปก่อนเถอะเฮียยังเคลียร์งานไม่เสร็จเดี๋ยวให้คนไปส่งก็ถ้าเราสองคนไม่ได้รักกันงั้นก็ถอนมั่นกันไปเลยไม่เห็นต้องถอนมั่นเลยก็แค่ต่างคนต่างเฮียไม่ได้มั่นคนเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของเราสองคนเกื้อมีสิทธิ์ตัดสินใจครึ่งหนึ่งดูเกื้ออย่าประชดเฮียเกื้อไม่ได้ประชดครับเกื้อทำไม่เป็นเกื้อแค่คิดได้แล้วว่าเกื้อไม่ควรรบกวนเฮียอีกที่ผ่านมาเกื้อก็รบกวนเวลาเฮียมามากพอดูเกื้อแปลกจังเลยนะครับทำไมจู่ๆเกื้อก็ทำอะไรไม่ถูกใจเฮียสักอย่างเฮียยังไม่ได้หมดแค่กำลังจังหนูเกิ้ลนั่นแหละโกรธเฮียใช่ไหมที่ไม่พาไปเดทก็แล้วแต่เฮียจะคิดแล้วกันครับหนูเกิ้ลก็ไม่ได้พูดเพราะว่าเกิ้ลอารมณ์เสียด้วยแต่เพราะว่าเกิ้ลทนไม่ไหวแล้วตั้งหากทนเหรอเก่งจริงๆนะหนูเกิ้ลเฮ้ยที่โรงงานมีปัญหาอะไรวะปัญหาที่โรงงานน่ะแก้ไม่ยากครับปัญหาของหนูเกิ้ลตอนนี้หนูเกิ้ลมีปัญหาอะไรกันล่ะครับ
คลียร์ก็หาเหตุผลดีๆสักข้อเจมคำอธิบายไว้แล้วกันครับว่าทำไมเกื้อถึงขอถอนมั่นงั้นเอาเหตุผลที่เฮียคิดได้ตอนนี้แล้วกันเฮียจะตอบตรงๆเฮียอยากแต่งงานกับคนไม่ใช่แต่งงานกับตุ๊กตาครับนี่เกื้อน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอครับตุ๊กตาแอนนาเบลแอนนาเบลตัวนะครับ I cannot believe it. I cried right on the very first episode of the series. คนที่ไม่กลัวผีI cannot believe it. We're just right in the very first episode of this BL series, but I've already cried. Oh my goodness. I don't know. I guess I'm just emotionally invested in this BL series.I've been emotionally invested in this series since I อีกครึ่งชั่วโมงไปเจอกูที่บ้านครับไม่มีแต่เพราะนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินโอเคเดี๋ยวรีบออกไปเลยโอเค Wow that's fast I was saying that I've been emotionally invested in this series since I first saw its official trailer I just love the chemistry between Z and Nunu. Oh my goodness, I really love Nunu. He's so cute. เกิดอะไรขึ้นอ่ะเกื้อเฮียเฮียเขาบอกว่าเขาไม่น่ากลัวเขามั่นกับกูบนหน้าที่ไม่เป็นไรนะเกื้อตาไหลหมดแล้วเนี่ยใจเย็นๆนะค่อยๆเล่าเข้าไปคุยกันในบ้านนะหนักเลยเหรอวะไม่ไหวก็พักก่อนฮะไม่มีสมาธิแบบแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ไม่ได้กูต้องจบเรื่องนี้ภายในคืนนี้หมายถึงเรื่องคุณหนูคู่มั่นหมายถึงงานกูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงสองคนมีปัญหาอะไรกันแต่กูไม่เคยเห็นมันเป็นแบบนี้มาก่อนวะมันเป็นยังไงวะยูเวนตุสSuddenly หนูเกื้อก็อยากถอนมั่นกับกูอ่ะแปลว่าเขากำลังน้อยใจก็รู้แต่ไม่รู้ว่ะแล้วมึงอยากถอนมั่นป่ะล่ะยังไงกูก็ไม่ถอนมั่นกับหนูเกื้ออยู่แล้วทำไมวะอย่าบอกนะว่ามึงจริงจังกับการมั่นปากเปล่าที่ผู้ใหญ่เขาจัดแจงให้มึงแต่งเด็กกูไม่เข้าใจเลยวะกูก็ไม่ได้ติดอะไรด้วยที่ผู้ชายสองคนเขาจะรักกันแต่มึงก็รู้ป่ะว่าการมั่นของมึงกับหนูเกลือมันไม่วาลิกในทางกฎหมายอยู่แล้วมันเหมือนการคุมถุงชนดีๆนะเว้ยมึงยอมได้ไงวะโคตรไม่เมคเซนส์เลยวะมึงไม่รู้อะไรมันมีอะไรมากกว่านั้น something more than that okay ครับ
หนูเกื้อเองตอนนี้เรียนอยู่ที่อังกฤษอีก2ปีก็จะกลับมาตาก็ไม่รู้ว่าตาจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าอยู่ถึงสุดทำไมพูดแบบนั้นผมก็รู้ตัวดี I'm just very sensitive about engagements and marriage จําได้ครับเราเคยคุยกันเล่นๆเรื่องงานมั่นแต่ตอนนั้นเรียนยังเด็กคงยังไม่เข้าใจเข้าใจดีครับตอนนี้จิตใจของเหรียญยังเหมือนเดิมหรือเปล่ายังรักน้องไหมถ้าจิตใจของเหรียญยังเหมือนเดิมก็อยากจะให้รักษาคำมั่นสัญญาในวันนั้นพอจะทำได้ไหมตาจะได้นอนตายตาหลับผมจะเหมาะสมหรอครับตามองคนไม่ผิดหรอกตาช่วยเหลือครอบครัวของเหรียญตาเชื่อว่าเมื่อเหรียญโตขึ้นเหรียญจะประสบความสำเร็จ I'm just very sensitive about engagements and marriage guys so that's why I can't help it I'm very sensitive about marriageAn engagement. If you guys know my personal story, you will understand why. I'm sorry. ใครบอกเพื่อเลยครับว่าคุณตาไม่สบายอ่ะคุณตาไม่ต่อเกลือคุณตาไม่ต่อเกลืออ้าวเหรียญมีเรื่องจะคุยด้วยพอดีเลยครับHe's talking to the doll. What's in his calling? Here? He is calling.โอ้ครับเฮียฮัลโหลนี่อยู่ไหนเนี่ยทำอะไรอยู่อ่าฮะเดียวอยู่ที่บ้านเกื้อครับเฮียทำไมยังไม่กลับอีกนี่ดึกแล้วนะอ๋อเดี๋ยวเฮียจะกลับตอนนี้แหละครับเฮียอ่าฮะแล้วนี่เมาหรือเปล่าเปล่านะครับแน่ใจนะอ่าฮะหรือว่าจะเฮียไปรับไม่เป็นไรดีกว่าครับเฮียเดี๋ยวกลับเองได้ครับ sure เฮียก็
พี่เกมเมอร์นะครับแล้วก็ขับรถปลอดภัยด้วยนะครับ You can pick him up ไอ้เดียวอะไรวะเนี่ยAnd Kuya has fallen asleep. What? Okay. Ah, hey, wa. Man, oi. This friend is about to hurt, no? Oi. My friend is what? My friend is a boy. What kind of friend are you? Kuya, go know. Ni, Wu Hee Yi, he's how? Uh huh. You don't mean that? Go away, go away, leave. Go away. Uh huh. Enough, gan, leh.ถือเป็นเพื่อนสนิทกันได้ไงก็เหมือนกูกับมึงไงมาล่ะ My bestie the gays are hugging the gays are comforting one another and let's call them comfort gays just kidding just kidding เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องไปแล้วนะSorry, เพื่อน See ya. See ya. Goodbye. ไอ้เดียวมึงจะทิ้งกูไปอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยไอ้เดียวกูที่เขาโทรมาเพื่อพวกเขาคิดถึงเขาเป็นห่วงไงทำไมเฮียเหรียญไม่เห็นโทรมางอกูบ้างเลยวะไอ้เฮียบ้าAnd is falling asleep. What? Really? You're gonna kiss him? Here, my dear. You're going on here, long. Wow.Can you turn around, please? Look at the gay smile. Yeah. มันจะกระจี๋ Ticklish. หายกดเฮียหรือยังยังต้องทำยังไงให้หนุ่มเกลือหายกดเฮียครับเฮียก็บอกรักเกลือสิ Tell me that you love me.เราก็บอกด้วยว่าเกลือไม่ใช่ตุ๊กตาแอนนาเบลได้สิโอเคหันหน้ามาสิครับ Turn around there I knew it. I knew it. He was just dreaming. ใส่เสียตามมาหลอกในฝันอีกต้องจะเทิมเลยWhat? Are you interested in Karen? Jimin. What? Think we can lie to each other? You can lie to me. Annabelle. Annabelle. Woo! I'm not interested in Helen. Okay. First of all, just want to say that this is one of the best first episodes.Ever. You know what, guys? When you watch a series or a VL series or anything for that matter, usually
the very first episode can either make or break the whole series. And all I can say is that, oh my goodness, I don't think I can let go of the series without myself making a reaction video to it week after week. Are you kidding me? I cannot believe that I cried right on the very first episode of this BL series, and of course, I just couldn't stop laughing. If you guys have been following this channel, then you've already known that I'm such a huge fan of Earth and Nick's BL couple. And for some reason, these two are giving me that vibe, Earth and Nick's vibe, like Z, Earth vibe, and then Nunu, mixed vibe. Oh my goodness, I'm gonna love this series, and this is going to be one of my most favorite BL series for the year 2022. Anyway guys, what do you think of the very first episode of this BL series? Please let me know in the comment section below, because I would also love to hear your thoughts and opinions of this. So, that's pretty much it for today's video. Thank you so much for watching this video, and if you like this video, hit that like button, hit subscribe, and hit the notification bell so that you can be notified when my next video comes out. Peace out!